ไม่ตามไปจีไอเดี๋ยวจะกลับกินตัวอุดไอ้น้องเองกลับบ้านค่ำทุกทีเบื่อตัวเองจังเลยรู้อ่ะทวดเลยไปไหนดีเนี่ยเฮ้ยดูตรงนั้นดิตรงนี้อันนี้ไม่เคยเล่นเลยเห็นแต่ในทีวีเฮ้ยอุ๊ยแป๊บนึงอุ๊ยชุดนักเรียนเปียกหมดเลยอ่ะชุดนักเรียนเปียกหมดเลยกลับบ้านไปบ้านต้องเปียกแน่ๆเฮ้ยทำไงดีอ่ะเดี๋ยวพ่อแม่ก็ด่าซูซี่อยู่ไหนลูกเฮ้ยแม่ตะโกนเรียกแล้วลงกลับไปดีกว่าขอให้แม่ไม่ด่าเถิดขอให้แม่ไม่ด่าเถิดซูซี่ลูกซูซี่ไม่ใช่ไหนอะปวดหัวผีไหมมาแล้วค่ะคุณแม่ซูซี่ซูซี่ทำไมชุดเปียกแบบนี้พอดีว่าหนูเผลอไปกระโดดลงน้ำมาค่ะซูซี่เนี่ยประจำไปอาบน้ำเลยไปเวียนพันข้าข้าหลบกินข้าแม่ไปรับไปตรงไปรับไปตรงว่าจะไปตรงที่ไหนว่าปิดไฟด้วยนะเฮ้ยทำไมชีวิตเรานี่มันเป็นแบบนี้เผลอไปกระโดดลงน้ำสุดท้ายแม่ก็ด่าสิกาทำไรเจ้าตัวรื้อในประตูเปิดไม่ได้เจ้ายุดสี่วันเลยคุณชายชุกเศร้าติดจันเลยซูซี่ซูซี่รื้อแบบนี้ซูซี่น้ำลงไปมันนอนกินนู้นมันเป็ดนั่นแหละพูดนั่นซูซี่ลูกดื้อแบบนี้เดี๋ยวแม่จะทำโทษทำโทษอะไรเหรอคะแม่ลูกต้องเอาชีวิตอยู่ในห้องน้ำเป็นเวลา1อาทิตย์ฮะ1อาทิตย์เลยเหรอคะแม่ก็ได้ค่ะไม่อาบน้ำที่นี่ทีไปจอดยานบ้านมั้งแหละวันนี้วันเสาร์พรุ่งนี้วันจันทร์แล้วนะวันนี้วันจันทร์แล้วนะลูกในห้องน้ำเป็นประมาณ1อาทิตย์เล่ๆๆจะออกไปก็ไม่ได้ใหญ่ด้วยโอ้ยแล้วจะนั่งได้ยังไงล่ะเนี่ยพื้นมาเจ็บพื้นห้องน้ำก็เปียกโหแม่คะแล้วหนูจะนั่งได้ยังไงอ่ะพื้นห้องน้ำก็เปียกเอ้าก็นั่งตรงที่มีผ้าปูอยู่สิลูกขึ้นเก๋ผีอยู่นี่โอ้ภาพปูว้าโอเคจ้ะจ้ะบ๊ายบายบ๊ายบายโอ้ยบ๊ายบายบ๊ายบายโอ้ยลื่นล้มเจ็บโอ้กระโดดโอ้เอาดูดิโอ้ยนั่งตรงนี้เนี่ยนะเราต้องเอาชีวิตรอดอยู่ในห้องน้ำเนี่ยแล้วจะนอนตรงไหนล่ะเนี่ยไปถามแม่ก่อน
ม่แล้วหนูจะนอนตรงไหนเอาถ้านอนก็มานอนที่ห้องนอนตัวเองถ้านอนก็มานอนที่ห้องนอนแล้วเวลาเช้าไปก็อยู่ในห้องน้ำต่อเอาอยู่บ้านได้เวลานอนแล้วมาได้แล้วนอนได้แล้วท่วมแต่ละนอนมันตรวจน้ำท่วมแบบจ้าแมวดาวทำนู่นแล้วไม่ใช่วันต่อมาไปอยู่ในห้องน้ำต่อเลยลูกต้องเอาชีวิตรอดอยู่ในห้องน้ำอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยเอาชีวิตรอดอยู่ในห้องน้ำก็อยู่ไม่นอนเลยครับวันก็ต้องอยู่แต่นี่นี่ก็นั่งแล้วนี่ก็ตกมาเลยว่าเลยแล้วว่าที่นู่นต้องท่วมแล้วแม่ไปทำงานแล้วงั้นเราก็ไปได้แล้วดิค่ะนี่ถึงนี้แหละไปดีกว่าช้ามาI'm
ายกินนมหน้านี่มาตาชอกวันซะชอกวันนี้แม่ตื้อไว้ถึงพ่อไม่มาเอาอ่ะกะกินมาจ้ำฟรี300ไปแล้วอ่ะ